สวัสดีค่ะนี่เจมาม่าค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการเก็บผักสดเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เก็บเข้าช่องแช่แข็งนะคะผักแต่ละชนิดนะคะจะมีวิธีการเก็บที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะขอแบ่งเป็น EP ไปนะคะ EP แรกวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการเก็บหัวไชเท้านะคะแล้วก็แครอทนะคะหัวไชเท้าและแครอทนะคะส่วนใหญ่ที่บ้านนะคะจะใช้ทำซุปมิโซะนะคะใส่ซุปมิโซะแล้วก็จะทำต้มผักต่างๆนะคะนิโมโนะง่ายๆนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาปอกเปลือกหัวไชเท้าก่อนนะคะหัวไชเท้าจะมีเปลือกค่อนข้างหนานิดนึงนะคะก็ใช้มีดปอกแบบนี้นะคะสำหรับการหั่นผักนะคะก็หั่นได้ความต้องการที่จะเอาไปทำอาหารนะคะค่ะหั่นเป็นเส้นๆนะคะทำซุปมิโซะนะคะแล้วก็หั่นเป็นรูปพัดนะคะเอาไว้ทำซุปมิโซะแล้วก็ทำต้มผักง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดขอบนะคะจะเอาไว้ทำโอเด้งค่ะการตัดขอบแบบนี้นะคะจะทำให้ผักไม่เละนะคะแล้วก็หั่นเป็นครึ่งวงกลมนะคะอันนี้เอาไว้ทำต้มใส่ปลานะคะอันนี้ทำโอเด้งค่ะส่วนอันนี้ก็เอาไว้ใส่ต้มผักง่ายๆนะคะหัวไชเท้าอันนี้เป็นเส้นๆก็เอาไว้ใส่ซุปมิโซะค่ะสำหรับถุงที่จะใช้นะคะใช้ถุงซิปล็อกใครไม่มีก็ใช้ถุงพลาสติกธรรมดานะคะก่อนอื่นก็ให้เขียนรายละเอียดต่างๆนะคะลงไปหน้าถุงนิดนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะทำตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะเวลาหยิบใช้จะได้สะดวกนะคะสำหรับระยะเวลาในการเก็บนะคะก็เก็บได้ประมาณ1เดือนนะคะอย่าให้เกินนี้จากนี้นะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานเกินนะคะน้ำแข็งผักของเราจะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะจะทำให้เสียรสชาติแล้วก็เสียรสสัมผัสไปได้นะคะค่ะก็ใส่ผักลงไปในถุงนะคะพยายามไล่ลมออกนะคะวันนี้จะใช้วิธีแช่น้ำนะคะให้อาศัยแรงดันจากน้ำนะคะไล่ลมออกจากถุงนะคะแบบนี้นะคะกดให้จมน้ำแต่ระวังนิดนึงนะคะอย่าให้น้ำซึมเข้าถุงได้นะคะก็จะได้ถุงแบบสุญญากาศแบบนี้นะคะเช็ดน้ำออกให้แห้งนะคะที่เราใส่ของไปในถุงนะคะก็ให้ปิดปากถุงให้เหลือช่องนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้มือดันดันอากาศออกก่อนที่จะเอาไปใส่น้ำนะคะอาศัยแรงดันจากน้ำไล่ลมออกจากถุงนะคะทำให้ถุงเป็นสุญญากาศแบบนี้นะคะแครอทนะคะ1หัวเดี๋ยวเราจะเก็บโดยการแช่แข็งนะคะก็ปอกเปลือกไว้นะคะส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บในช่องตู้เย็นธรรมดานะคะในช่องเก็บผักนะคะก็ให้แรปแบบนี้นะคะแรปแบ่งเป็นหัวๆแบบนี้นะคะค่ะหลังจากที่แรปแบบนี้แล้วนะคะให้หากล่องมาใส่ค่ะแล้วก็ตั้งแครอทไว้แบบนี้นะคะตั้งไว้เหมือนตอนที่เราปลูกแครอทนะคะวิธีนี้จะช่วยเก็บแครอทได้ในตู้เย็นได้นานประมาณ1-2 สัปดาห์นะคะส่วนแครอทที่เราจะทำการแช่แข็งนะคะก็หั่นนะคะตามความต้องการที่เราจะเอาไปทำอาหารนะคะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาใส่รวมกับห
หัวไชเท้านะคะที่ซอยไว้นะคะใส่ซุปมิโซะค่ะแล้วก็หั่นเป็นพัดแบบรูปพัดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะใส่ซุปมิโซะเหมือนกันค่ะครึ่งหนึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะหั่นเป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะอันนี้ก็หั่นสลับกันไปแบบนี้นะคะจะเอาใส่พวกต้มผักต่างๆนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะเอาไว้ใส่ข้าวผัดค่ะเด็กๆจะได้ทานง่ายนะคะอันนี้จัดใส่ถุงจะทำเป็นเซตสำหรับซุปมิโซะนะคะการแบ่งเป็นถุงเป็นเซตเป็นพอชั่นแบบนี้นะคะเวลาทำกับข้าวนะคะจะทำให้ลดเวลาในการทำกับข้าวนะคะแล้วก็ไม่เสียของด้วยนะคะเวลาใช้ก็สะดวกนะคะหยิบใช้ง่ายนะคะสำหรับใส่ข้าวผัดนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นหัวหอมลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นซุปมิโซะอีกเซตหนึ่งนะคะใส่หัวไชเท้าแล้วก็แครอทซอยแล้วก็เพิ่มฟองเต้าหู้ลงไปนะคะถุงที่3ใส่เห็ดลงไปเพิ่มค่ะหัวไชเท้านะคะแล้วก็แครอทอันนี้เอาไว้ทำพวกต้มง่ายๆนะคะต้มผักง่ายๆนิมโนง่ายๆนะคะอีกถุงหนึ่งก็เหมือนกันค่ะใส่ปลาหมึกหลอดลงไปก็เอาไว้ทำพวกต้มผักง่ายๆนะคะทำเป็นจานรองง่ายๆแครอทที่ซอยละเอียดไว้นะคะซอยชิ้นเล็กๆก็แรปไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ามีไม่เยอะนะคะอีกอันหนึ่งก็เป็นแครอทกับหัวไชเท้านะคะก็แรปไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ามีปริมาณไม่เยอะนะคะก็ใส่ถุงซิปล็อกอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็ช่วยให้ประหยัดถุงได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะทั้งหมด6ถุงนะคะแต่ว่ามีผักที่เราจะเอาไว้ทำกับข้าวทั้งหมดนะคะ7อย่างนะคะอันนี้เป็นเซตสำหรับทำซุปมิโซะนะคะเราก็จะรวมกันไว้แบบนี้นะคะคลิปนะคะมีไว้แบบนี้นะคะจะได้รู้ว่าอันนี้ไว้สำหรับทำซุปมิโซะนะอันนี้สำหรับทำต้มนะคะนิโมโนะง่ายๆค่ะอันนี้สำหรับข้าวผัดนะคะแล้วก็อันนี้โอเด้งอันนี้ไว้ใส่ต้มปลานะคะบุรีไดคอนนะคะค่ะจัดแบบนี้นะคะสะดวกเวลาเราจะเอามาใช้นะคะกับการเอาไปทำอาหารนะคะก็ไม่ต้องเอาไปให้ละลายน้ำแข็งก่อนนะคะตั้งน้ำใส่ผักลงไปต้มได้เลยนะคะการแช่แข็งผักแบบนี้นะคะจะช่วยลดเวลาในการต้มผักได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะดูแล้วชอบนะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนิจิมาม่านะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ